ก็เด็กๆก็มาเล่นกันในซอยครับอยู่ซอย4ก็เล่นกันตามปกตินะครับอยู่ดีก็มีเสียงแตรดังขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรแต่ว่าข้างบ้านบอกว่ารถจะชนเด็กพอรถจะชนเด็กปุ๊บก็เลยไปไล่กล้องกันดูตอนแรกก็ไม่คิดว่าภาพมันจะน่ากลัวอย่างนี้นะฮะก็ไปไล่กล้องเข้ามาเจอพอเจอปุ๊บผมก็เลยไปโพสใน TikTokไปเปิดไปเตือนลูกค้าของภาพมันค่อนข้างน่ากลัวนะอีกนิดเดียวมันก็โดนแล้วนะอีกนิดเดียวครับถ้าโดนก็คือไม่น่ารอดนะผมว่าน่าจะประมาณ6ขวบนะผมว่าประมาณนี้ครับ6-7ขวบจริงๆน้องคนนี้ที่ผมรู้มาเขาอยู่ซอยนึงแต่เขาปั่นมาเล่นแต่ซอยผมจะมีเยอะอยู่แล้วจะเล่นอยู่แต่เราจะเล่นอยู่ในซอยเด็กจะไม่มีออกไปที่ถนนเมนหลักแต่น้องคนนี้ซอยเก้าครับแต่อย่างเด็กๆเวลาเล่นในซอยอันนี้คือมีผู้ปกครองดูไหมคะหรือว่ายังไงในซอยผมนะมีครับจะเนี้ยจะต้องมีคนดูตลอดเพราะว่าในซอยผมจะคุยกันแต่น้องนั้นเขาเป็นซอยนึงไปก็จะวอกแวบเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาเราก็เฉียวฟุบแล้วก็เขาก็ไปเลยฮะก็เจ้าของรถก็มีขับตามมานะครับเจ้าของมิวเอ็กซ์สีฟ้าว่าน้องอยู่ไหนซอยอะไรก็รู้แค่ว่าซอย9เมื่อคืนนี้ก็คุยกับเขาเจ้าของรถรถยนต์นะครับเขาก็ตามหาน้องไม่เจอไม่รู้อยู่บ้านไหนแต่รู้ว่าอยู่ซอย9อันนั้นเขาก็ตกใจเหมือนกันเหมือนเขาน่าจะมาขอสอบถามอาการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับแล้วก็เขาก็รู้สึกอาจจะรู้สึกโมโหมากแหละหรืออะไรอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเฉียดกันนิดเดียวครับบนเส้นนั้นปกติมันเกิดอุบัติเหตุไหมคะไม่นะครับปกติซอยเขาก็ขับรถไม่ไวครับเพราะว่าทุกซอยก็จะมีเด็กเขาก็จะขับไม่เร็วครับขับระวังนะน้องออกพุ่งออกไปไวมากรถยนต์นี่ถือว่าผมมองว่าสติดีนะแล้วก็คือน้องออกไปไวมากเขายังหักทันนะครับถ้ามาเร็วถ้าเขาขับเร็วนะอาจจะไม่รอดอาจจะโดนแน่นอนปกติไม่ออกถนนใหญ่ให้อยู่แค่ในซอยอยู่แล้วแต่ก็จะได้สอนนะฮะเอาวิดีโอนี้มาสอนลูกว่าเนี่ยนี่เห็นไหมพี่เกือบโดนเลยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเอาไว้สอนนะประมาณนั้นก็ฝากถึงพ่อแม่เด็กละครับเวลาเด็กปล่อยได้ก็ต้องอยู่ในสายตาฮะว่าเด็กก็คือเด็กอ่ะเราก็เราเป็นผู้ใหญ่ครับเป็นความรับผิดชอบของเราก็ต้องคอยดูคอยสอดส่องแต่ถ้าเราปล่อยออกมาแบบเนี้ยบางทีถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมานี่เราเอาคืนไม่ได้นะมานั่งเสียใจที่หลังว่าเฮ้ยเราไม่น่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยเงี้ยมันเอาคืนไม่ได้นะฮะมันผ่านไปแล้วผ่านไปก็อยากจะฝากให้ดูแลนิดนึงฮะสอดส่องนิดนึง